นอกเนื้อจากภารกิจที่ควรเนียงค่ะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยพร้อมกับขอบปาผู้ประสบอุทกภัยที่มารอต้อนรับยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่ค่ะช่วงเย็นแล้วว่านะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข่าวขอรับซบนายส้มพูดแสงเข้มอายุ24ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลดอนประดูอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งเสียชีวิตจากอุทกภัยค่ะในวันที่19ธันวาคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งขณะนี้ตั้งซบบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวควนตอกตำบลดอนประดูอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีชาปนกิจซบในวันที่22ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกานะคะหลังจากนั้นค่ะนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้กล่าวสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ11อำเภอ36ตำบล269หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 28,617 คนมีผู้เสียชีวิต2รายค่ะหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารอต้อนรับนะคะโดยกล่าวกับชาวบ้านว่าวันนี้มาในนามรัฐบาลนำความห่วงใยจากกรุงเทพและก็คนทั้งประเทศมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและก็ถือโอกาสนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งการสูญเสียจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้แรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแรงสำรวจแล้วก็ส่งเรื่องมายังรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเยียวยาช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าพันธุ์พืชมารือค่ะก็ยืนยันนะว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะผู้สูญเสียและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบพอเข้าใจความรู้สึกอย่างดีพร้อมถือโอกาสนี้ค่ะอำนวยพรและก็ส่งความปรารถนาดีให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือรัฐบาลวันนี้มาในนามรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเอาความห่วงใยของคนกรุงเทพความห่วงใยของรัฐบาลของครม.มาถึงพวกเราสำหรับการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นผมได้คุยกับทางรัฐมนตรีสมัครไทยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเตรียมการไปแล้วในส่วนของครม.นะครับเพื่อจะได้เร่งการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบให้เร็วตรวจสอบเร็วยื่นได้เร็วเงินก็จะออกถึงมือผู้เสียหายได้โดยเร็วนะครับในหลายๆกิจกรรมมันมีกติกามีระเบียบข้อบังคับให้อยู่แล้วรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ